ชีวิตเกิดมาโศกสะตาเลือเกิดบ่ได้เป็นคนทุกข์จนเข็นใจซ้ำยังอาศัยไผ่ดงพงป่าศาสตร์นี้ต่ำต้อยน้อยใจในวาสนาไผ่เด้จะมาเมตตาเห็นคุณค่าคนป่าเหล่านั้นอาศัยป่าเขาภูมิลำเนาแห่งนี้มานานกินเผือกมันเป็นอาหารเพื่อสวยประทังชีวิตวันวันจะมีภัยเหมแสนลำเค็นทรมานฝนตกหำเปื้อนกายหนาวสั่นหลังคาบ้านห่มไม้คือเพื่อนสองทางยามเงาว่างว่างเอาเสียงนางสนีเป็นเพื่อนเอาใบตองเป็นที่นอนห้องกายเพื่อนเอานกกาเป็นเพื่อนเหมือนเฮาบ่มีความหมายต้องอดสู้ทนเมื่อเป็นคนสื่อสารเกินไปนอนดินแม้นกินยอดไม้จำใจเฮาจนทนหิวบ่ได้วอนผู้ใจบุญช่วยเกื้อกูลคนจนยากให้ขอเพียงมีผ้าห่มกายแบ่งปันให้สาวเผ่าต้องลืมสองทางยามเงาว่างว่างเอาเสียงนางสนีเป็นเพื่อนเอาใบตองเป็นที่นอนห้องกายเพื่อนเอานกกาเป็นเพื่อนเหมือนเฮาบ่มีความหมายต้องเมื่อเป็นคนสื่อสารเกินไปนอนดินแม้นกินยอดไม้จำใจเฮาจนทนหิวบ่ได้วอนผู้ใจบุญช่วยเกื้อกูลคนจนยากให้ขอเพียงมีผ้าห่มกายแบ่งปันให้สาวเฒ่าต้องเหลืองขอเพียงมีผ้าห่มกายแบ่งปันให้